Bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in. La haula wa la quwwata illa billahi alin azim. Amma ba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. เนื้ออื่นใดขอชูโกรธขอบคุณอัลลอฮ์ที่ทำให้พวกเราได้เจอกันเนาะวันนี้ที่ร้านสเต็กบางพรหรือสินธรฮะเนี่ยสเต็กบางพรนะนะไม่ใช่สินธรนะครับสินธรก็พันธมิตรกันเนาะก็มีความสุขทุกครั้งนะครับที่มาเจอพวกเราตอนแรกจะไม่ให้กินน้ำไม่ให้กินน้ำแล้วนะใจร้ายอ่ะก็ที่นี่มีบารักัตเนาะเพราะว่ามีบรรดาคณาจารย์ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาวันนี้เรามาคุยกันอะไรนะหัวข้อสมเสร็จเหรอฮะสำเร็จนะไม่ใช่สมเสร็จนะเราจะมาวิเคราะห์สำเร็จที่บ้านสำเร็จที่สุดเลยรู้ไหมว่าสถาบันอะไรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่เกี่ยวที่เขาประท้วงกันนะไม่เกี่ยวนะสถาบันอะไรครับครอบครัวครับสิ่งใดก็ตามที่ไม่มีความสำคัญอัลลอฮ์จะไม่นำมากล่าวในกุรอานเลยไม่กล่าวเลยและสิ่งใดที่เลวที่สุดที่เลวที่สุดจะเป็นบุคคลหรือว่าพฤติกรรมอัลลอฮ์ก็จะไม่ละทิ้งที่จะไม่กล่าวในกุรอานฟาโรห์เลวสุดไหมนะไม่มีปัจจุบันนี้หาใครเลวกว่าฟาโรห์นี่ไม่มีละแต่ว่าอัลลอฮ์ต้องกล่าวถึงประวัติของฟาโรห์แล้วที่สำคัญพี่น้องลองไปดูกุรอานคนที่อ่านกุรอานอย่างบ่อยๆอย่างเนืองๆอย่างสม่ำเสมอจะพบว่าประวัติของนบีมูซาจะอยู่ในทุกๆช่วงของคัมภีร์กุรอานเฮกมะที่อัลลอฮ์จะไม่กล่าวเรื่องเดียวรวดเดียวกันเลยเพื่อให้เราติดตามยกเว้นนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามที่กล่าวในซูเราะห์เดียวนอกนั้นจะกล่าวคละกันไปเพื่อให้เราติดตามนะครับเหมือนเราฟังบรรยายมีเสียงสูงเสียงต่ำมีขำบ้างอะไรนี่เขาเรียกว่าเป็นการที่ทำให้เราได้ติดตามอัลลอฮ์บอกว่ายาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูกูอัมฟุซะกุมวะอะห์ลีกุมนารออัลลอฮ์เรียกใครอะครับอัลลอฮ์เรียกผู้ศรัทธาอันนี้ไม่เกี่ยวกับมุนาฟิกูนมุนาฟิกไม่เกี่ยวกับมุชริกูนไม่เกี่ยวกับยะฮูดีนัสรอนีแต่เกี่ยวกับอามานูคนที่ศรัทธาแล้วอามานูคือศรัทธาแล้วด้วยนะกำลังจะ50 50อัลลอฮ์ไม่เรียกคนประเภทนี้ศรัทธาแล้วใครอะครับอามานูคนที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์กูอัมฟูซะกุมวะอะห์ลีกุมนารอจงปกป้องตัวของสู่เจ้าและครอบครัวของสู่เจ้าให้พ้นจากไฟนรกอิหม่ามชะฟีบอกว่าถ้าเราไม่มีนัฟกะฮ์ให้กับภรรยาในอนาคตไม่อนุญาตให้แต่งงานอยากแต่งแหละแต่ว่าแต่งแล้วเนี่ยเราเลี้ยงแบบบุฟเฟ่หากินเอาเองเหมือนเป็ดใช้สุนนะสุนนะนี่แปลว่าแนวทางนะฮะสุนนะเป็ดแนวทางเป็ดหากินเองอิหม่ามชะฟีบอกว่าคนที่จะแต่งงานต้องมีนัฟกะฮ์เลี้ยงภรรยาฉะนั้นเรื่องของการแต่งงานสร้างครอบครัวจึงเป็นสถาบันที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดเอาก่อนเลยกูอัมฟูซะกุมจงปกป้องตัวของเราผมกำลังจะบอกว่าถ้าเราไม่ละหมาดถ้าเราไม่ละหมาดแล้วพอเวลาแต่งงานเนี่ยจะให้ภรรยาละหมาดหรือบังคับให้ภรรยาละหมาดได้ไหมบังไม่เห็นบังทำเลยไม่เห็นบังเป็นอิหม่ามหนูเลยเราเนี่ยยังปกป้องตัวของเราไม่ได้เลยแล้วเราจะไปปกป้องคนอื่นได้ไงคนว่ายน้ำไม่เป็นกระโดดไปช่วยกับคนตกน้ำเห็นไหมว่า
ตัวเราเองเนี่ยยังว่ายน้ำไม่เป็นเลยเนี่ยแล้วไปช่วยเขาก็ตายทั้งคู่อัลลอฮ์บอกว่าเราจงปกป้องหมายรวมว่าตัวเราเนี่ยต้องก่อนจะสร้างครอบครัวเนี่ยต้องทำตัวให้ดีถ้าทำตัวไม่ดีภรรยาก็จะไม่ดีด้วยและก็ลูกก็จะตามมาไม่ดีด้วยพ่อแม่หยาบลูกก็หยาบไปดูทุกรายเลยกูอัมฟุสกุมวะอาลีกุมนารอจงปกป้องตัวของเราก่อนแล้วก็ครอบครัวของเราถ้าเรามีครอบครัวฉะนั้นก่อนที่จะสร้างครอบครัวนบีบอกว่ายังไงครับมี4ประการให้เลือกสวยรวยมีชาติตระกูลแล้วก็มีศาสนานบีบอกว่าให้เลือกศาสนาก่อนนี่เลือกมุสลิมจะมาเป็นคู่ครองนะไม่ว่าผู้ชายเลือกผู้หญิงผู้หญิงเลือกผู้ชายให้มีศาสนาก่อนถามสิผู้ชายครับถ้าเราได้ภรรยามาสวยเลยแต่นั่งทาปากดูกระจกทั้งวันเอาไหมเอาอะแมวสามีบอกว่านี่ที่นี่เรียกอะไรไม่รู้แถวน้องจอกเรียกแต่เองแต่เองชงกาแฟให้หน่อยภรรยาอยากแยงอยากแยงไม่ชงเดี๋ยวทาปากก่อนชงไม่ได้เดี๋ยวเล็บที่ทาไว้มันจะหักอย่างนี้เอามาทำป้าทำไมครับผู้ชายไม่ละหมาดนะเออะไปหาเพื่อนเออะนู่นนั่นนี่นั่นแต่ไม่ละหมาดไม่อะไรเลยไม่สนใจเลยอิสลามว่าไงบรรยายก็ไม่มาถามว่าภรรยาจะฝากชีวิตไว้กับคนเหล่านี้ได้ไหมไม่ได้นี่นบีบอกนะครับไม่ใช่ผมบอกถ้าไม่เลือกคนมีศาสนาก่อนฟัสฟัสซีซาติดดินมือของเขาจะคุกฝุ่นนางจะมีฟิตนะตลอดถ้าเราเลือกสวยก่อนวันหนึ่งถ้านางหมดสวยจะหย่าเขาใช่ปะถ้าเราเลือกรวยวันหนึ่งสามีของเราล้มละลายจะหย่าเขาใช่ไหมจะขอหย่าเขาใช่ไหมวันหนึ่งตระกูลของเขาล้มละลายเราจะทำไงขอหย่าเขาใช่ไหมท่านั้นหลักการศาสนาเนี่ยบอกกันว่ามุสลิมอย่างเราด้วยกันเนี่ยดูว่ามีศาสนาก่อนหรือเปล่าแล้วก็เลือกมาเรายังไม่ต้องพูดว่าสถาบันครอบครัวยังไงสถาบันของความเป็นปักเจกชนแบบเราเนี่ยเราก็ต้องทำตัวให้ดีอย่างที่อัลลอฮ์บอกพอเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเนี่ยพอเรามีความรู้ศาสนาเราเป็นคนดีของอัลลอฮ์เราแต่งงานเราแต่งงานได้ลูกได้ภรรยาที่ดีลูกก็ดีไปด้วยถ้าภรรยาดู3579ละครเนี่ยนะลูกนั่งดูไหมครับลูกดูด้วยแม่ดูอะไรพ่อดูอะไรลูกดูด้วยแค่เรื่องเดียวนะยังไม่ได้พูดเรื่องอื่นแต่ถ้าพ่อแม่ละหมาดลูกมาอยู่ใกล้ละหมาดด้วยเด็กบางคนอ่านกุรอานได้โดยไม่ต้องสอนเพราะเขาฟังจากที่บ้านจะเปิดหรืออ่านก็ตามนี่ลูกจะได้โดยอัตโนมัติลูกอยู่กับเรากี่ปีครับผู้นักจิตวิทยาเด็กบอกว่าลูกจะอยู่กับเรา10ปีที่เหลือเขาจะมีโลกของเขาเขาจะมีกับเพื่อนมีกันนู่นนั่นนี่นั่นอยู่กับเรา10ปีช่วงนี้ให้กอดให้หอมให้อยู่กับเขาจนกระทั่งเราใส่ความรักให้กับเขาวันที่เขาโตขึ้นเราไม่ไหวเขาก็จะใส่ความรักกลับมาให้เราไปดูเถอะครับมีครอบครัวหนึ่งอันนี้เขาเล่าให้ผมสายตรงเลยนะครับพ่อเขาเนี่ยไม่สบายอยู่ติดเตียงคือไม่ถึงขั้นติดเตียงแบบนอนลุกขึ้นไม่ไหวก็คือไปไหนได้แต่ว่าไม่ค่อยไหวเขาก็บอกกับลูกชายบอกว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ป้าได้ลูกอย่างเองนะเพราะเองดูแลป้าอย่างดีเลยเพราะว่าเองรักป้าใช่ไหมลูกตอบไงครับไม่ใช่ตะกี้ตอบว่าใช่ใช่ไหมลูกบอกว่าไม่ใช่ป้าที่ผมทำอย่างนี้กับป้าเพราะเป็นหน้าที่ของลูก
แต่ตอนที่ผมโหยหาป้าป้าไม่อยู่ให้ผมกอดป้าไม่ได้อยู่ให้ผมปรึกษาวันนี้ผมไม่ได้ปรึกษาป้าไม่ได้คุยกับป้าเพราะป้าไม่ได้อยู่ให้ผมเป็นเสาหลักที่ผมจะต้องนึกถึงป้าก่อนเป็นคนแรกจะปวดมากนะครับแต่นี่คือเรื่องจริงแต่ลูกทิ้งพ่อแม่ได้ไหมไม่ได้ยังไรเสียมีพี่น้องถามบอกว่าอาจารย์คะเขาไม่ได้เลี้ยงดูเลยทั้งสองเนี่ยหนูเนี่ยอยู่กับแม่เลี้ยงแต่พ่อกับแม่ไม่ยอมดูแลเลยทั้งที่บ้านอยู่ไม่ไกลกันเราต้องทำความดีกับท่านทั้งสองไหมผมบอกวาญิบต้องทำเพราะนั่นคือหน้าที่ของลูกส่วนปะมะทำอะไรกับเราไม่ดูแลเรานั่นระหว่างเขากับอัลลอฮ์ระหว่างมะกับอัลลอฮ์ระหว่างปะกับอัลลอฮ์กุลุกุมรออินวะกุลุกุมมัสอูลุนอันรออียะติฮีทุกคนมีหน้าที่และทุกหน้าที่จะถูกสอบสวนไปตามนั้นเห็นยังวะสังคมของเราเนี่ยสังคมของเราเนี่ยเป็นสังคมที่มุสลิมที่ยังคงอยู่ในหลักการของศาสนาแม้ว่าสังคมภายนอกเนี่ยมาแย่งไปก็ตามผมเองต้องเปลี่ยนวิถีเหมือนกันไอตัวเนี้ยไอตัวผมชอบดร.อิสมาอิล ลุตฟี จับปากียานะครับฮาฟิซฮุลลอฮ์บอกว่าสิ่งนี้สวรรค์ก็ได้สิ่งนี้นรกก็ได้เวลาของเราไปอยู่สิ่งนี้อาจจะลืมลูกก็ได้อาจจะลืมภรรยาก็ได้ผมก็เป็นนะผมก็เป็นมนุษย์เดินดินคนหนึ่งนะครับไม่ใช่มลาอิกะห์นะครับมีผิดแต่บางทีเราต้องกลับมานั่งทึกว่าคนที่ดีที่สุดในหมู่ของเราเพื่อนที่ดีที่สุดในหมู่ของเราคนที่คอยเป็นห่วงเป็นใยเราใครครับพ่อแม่นะแต่พอเราแต่งงานใครครับถ้าเราไปแต่งงานกับสตรีคนหนึ่งก็คือภรรยาเป็นห่วงเราเราเป็นห่วงนางพอได้ลูกมาแล้วก็ห่วงลูกด้วยห่วงภรรยาด้วยหรือห่วงสามีแล้วก็ลูกด้วยวันหนึ่งพี่น้องถูกผู้จัดการไล่ออกจากงานด้วยเหตุผลโควิดโรงงานเจ๊งบริษัทเจ๊งด้วยเหตุผลอะไรก็ช่างผมขอยุติบทบาทตรงนี้เพราะว่าไม่มีจ้างละถามว่าถ้าเป็นเราสลามคุณครับถ้าเป็นเราไปไหนครับฮะไปไหนกลับบ้านใช่ไหมกลับบ้านนี่คือสิ่งที่วิเศษที่สุดแล้วใครปลอบเราภรรยาบางไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาให้เงินเดือนล่วงหน้ากี่เดือน2เดือนอ้าว2เดือนพยายามใช้เดี๋ยวหนูจะช่วยขายทาง Facebook แล้วบางได้ข่าวว่าฟาดโรตีเป็นนี่งั้นเอา2เดือนที่มีอยู่ช่วยกันทำงานสุดท้ายกลับมาหาครอบครัวเหมือนเดิมแล้วครอบครัวนี่แหละคือสิ่งที่วิเศษที่สุดเพื่อนร่วมงานจะเกลียดเราผู้จัดการจะเกลียดเราคนข้างนอกเกลียดเรากลับบ้านลูกวิ่งมาหาใครมาหาคนที่คนอื่นเกลียดเราใช่ไหมใครมากอดเราภรรยาเราเราอาจจะไม่ดีในสายตาคนอื่นแต่คนที่ดีที่สุดสำหรับเราคือภรรยาลูกแล้วมองข้ามพวกเขาทำไมอะครับทำไมนึกถึงพวกเขาเป็นที่หลังมีพี่น้องเล่าให้ฟังครับว่าผู้ชายคนนี้นะครับเวลาไปกินอาหารเนี่ยต้องให้ทิปอยู่ตลอดเวลา20บาท30บาทบางทีใจปั้มให้101ผมไม่รู้ว่าไอ้คำว่าใจปั้มเนี่ยเพราะว่าเด็กเสิร์ฟหน้าตาดีหรือเปล่าไม่ทราบได้พอเข้าบ้านลูกขอ10บาทโดนตบนบีบอกคอยรูกุมคอยรูกุมลิอะลิฮีคนที่ดีที่สุดในหมู่พวกท่านคือคนที่ดีกับครอบครัวของเขาวะอานาคอยลุกุมลิอาลี
และฉันดีที่สุดในหมู่พวกท่านว่าด้วยเรื่องครอบครัวของฉันนี่คือสิ่งที่วิเศษที่สุดคือครอบครัวเราครับวันนี้เขตอันนี้เขตอะไรนอ่อนนุชเหรอประเวศประเวศขอโทษมีนักการเมืองมาหวัดดีเราจะลงเลือกตั้งสมมุติเราดูประวัติเขาเลยครับว่าเขาดีกับครอบครัวเขาไหมคนที่เขานอนกอดด้วยคนที่เขาเลี้ยงลูกมาตั้งแต่ออกมาจากครรภ์มารดาเนี่ยแล้วเขาไม่ดีด้วยนับประสาอะไรกับเราที่ไม่ได้เป็นญาติกับเขาเลยนับประสาอะไรกับเราที่เขาจะมาทำความดีด้วยก็ขณะคนที่นอนกอดกับเขาทุกคืนเขายังไม่สนใจเขายังทิ้งเขายังขว้างนบีบอกว่าต้องการจะพิสูจน์ใครในวันนี้ดูว่าคอยรุกุมลีอาลีฮีเขาดีกับครอบครัวเขาไหมพี่น้องจำแก๊กหนึ่งได้ไหมครับไปสังเกตดูเนี่ยเลือกตั้งประธานาธิบดีอเมริกาสิ่งที่ประธานาธิบดีทุกคนเวลาจะสมัครลงเลือกตั้งสิ่งที่เขาชูอันดับหนึ่งคืออะไรครับครอบครัวครับคนอเมริกันเขาถือมากว่าถ้าคนมาเป็นผู้นำเขาไม่ดีกับลูกกับภรรยาเขาไม่เลือกอเมริกานี่เขาไม่ใช่เขาไม่มีอัลลอฮ์นะครับหมายถึงว่าคนที่ไม่ใช่มุสลิมนะแต่เขาใช้ตรรกะการเรียนรู้หรือประสบการณ์หรือด้วยกับการวิจัยของเขาก็ตามว่าถ้าคนรักครอบครัวเขาจะรักคนที่อยู่ภายใต้การดูแลของเขานบีเคยบอกว่านบีทุกคนเลี้ยงแกะและฉันก็เคยรับจ้างชาวมะดีนะห์ขอโทษชาวมักกะเลี้ยงแกะโดยได้เงินไม่กี่ดีนาร์คนที่เลี้ยงแกะจะจิตใจอ่อนโยนไปดูเถอะคนที่เลี้ยงวัวนี่ก็แบบต้องนิดหนึ่งเพราะว่าอะไรวัวมันดุไงมันดื้อเราต้องเสียงดังมันต้องไล่มันแต่แกะนี่สมูทนี่คนที่เลี้ยงแกะเลี้ยงแพะจะจิตใจอ่อนโยนไปดูนี่ทีอินทาวเขาก็เลี้ยงนะ ขามาเนี่ย จิตใจอ่อนโยนทำบุญตลอดกระทั่งต้นไม้ยังไปให้ที่ลอพานเลยคนที่เลี้ยงแพะเลี้ยงแกะจะจิตใจอ่อนโยนนบีบอกว่าฉันถูกจ้างให้เลี้ยงแพะฉะนั้นนบีทุกคนเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะแล้วนบีวันหนึ่งจะต้องมาเลี้ยงอุมมะประชาชาติของท่านนบีจะอ่อนโยนครั้งหนึ่งมุชริซอฮาบะท่านหนึ่งกัลยาณมิตรของท่านนบีมหานบีบอกว่านบีครับมุชริกมันทำร้ายนบีแล้วก็พวกเราเยอะแยะเลยขอดุอาสาบแช่งพวกนั้นละนัดสาบแช่งนบีบอกมาบุอิสตุฉันไม่ได้ถูกสร้างมาละนัดสาบแช่งใครวาลากินบุอิสตุบิรอห์มาแต่ฉันมาความเมตตาความเมตตาอิสลามพูดเรื่องความเมตตาเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นจากข้างในเกิดขึ้นในครอบครัวกัลยาณมิตรของท่านนบีถามนบีว่ากัมอาฟูอานินข้อดิมนบีครับผมจะต้องอภัยให้อภัยคนรับใช้ของผมวันละกี่ครั้งฟาซอมาตานบีนิ่งรอวะฮีอยู่นบีครับกัมอาฟูอานินข้อดิมผมเนี่ยจะต้องให้อภัยคนรับใช้ขอโทษนะคอดิมนี่แปลไม่ผิดนะคนรับใช้ไม่ใช่ภรรยาไม่ใช่ลูกนะวันละกี่ครั้งกรรมวันละกี่ครั้งฟาซอมาตานบีนิ่งรอวะฮีอยู่นบีถูกถามครั้งที่3ว่าฉันจะอภัยโทษให้กับคนที่เป็นคนรับใช้ของฉันวันละกี่ครั้งนบีตอบวะฮีลงแล้วซาบะอีนะมะรอตันท่านจะต้องอภัยโทษขอโทษนะอภัยโทษในใช้กับอัลเลาะห์นะท่านจะต้องอภัยให้กับคนรับใช้ของท่านวันละต่ำๆ70ครั้งครับ
บางพอนี่เลี้ยงไว้เยอะใช่ไหมลูกน้องมีโมโหไหมไม่โมโหเลยโอ้โหพอมหาจำเริญนะฮะเดี๋ยวได้ออกเฟซไปทั่วโลกนะฮะมาสมัครงานที่นี่ได้ไม่เคยว่าลูกน้องบางทีทำผิดเสิร์ฟแก้วหล่นนู่นนั่นนี่นั่นสอบบัตรนี่คอดิมเช่นพม่าจ้างมาทำสวนทำไร่มีพี่น้องเขาโพสต์มาให้พี่น้องพม่าปูกระเบื้องกระเบื้องนะอย่าเอาลื่นนะเอาสักสากเอาด้านสากออกพวกกลับอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้แปะเน้นปูถูกนะพวกกลับเลยเจ้าไหนวะล้มใส่จะพลิกมันก็ลำบากเพราะมันโดนปูนไปแล้วต้องทุบทิ้งทั้งหมดกรรมอาฟูอภัยทำยากไหมยากครับไม่ได้ทำง่ายๆเนี่ยมีชายคนหนึ่งมาหานบีบอกว่านบีครับช่วยนาซีฮัตฉันสักเรื่องหนึ่งนบีบอกว่าอย่าโกรธลาตักดบลาตักดบลาตักดบวันมุสลิมนะมีแฟนคลับรุ่นเล็กนะอย่าโกรธอย่าโกรธและอย่าโกรธนี่คือสิ่งหนึ่งที่ทำให้รักษาความเป็นมนุษย์ศีลธรรมจะอยู่ตรงนี้จะไปพิสูจน์ใครเขาโกรธง่ายไหมนบีบอกว่าคนนี่ผมกำลังจะลงให้นะครับไม่กี่วันนี้หะดีษบทหนึ่งบอกเอาตัวบทไหมอ่ะเดี๋ยวหาว่ามาพูดเดาๆนะฮะเดี๋ยวดูตัวบทนบีไปไหนเลยนะฮะโอ้สลิมโอ้โหเนี่ยหล่อด้วยนะน่าไม่ธรรมดาเนี่ยนะอิสเปเชียลนะฮะไม่ธรรมดาอินนาคอยรริยานมังกานะบาติอันกอดอบิสารีอุนริดอคนที่ดีที่สุดในหมู่พวกเราก็คือคนที่โกรธช้าแล้วก็หายเร็วริดอพอใจเร็วคนที่ดีที่สุดในหมู่พวกเราคือคนที่โกรธยากมากหรือถ้าโกรธก็รีบดับความโกรธแล้วก็หายเร็วไม่ค่อยติดใจวะชรริยานมังกานะสรีอัลกอดบบาตีอัลริดอส่วนคนที่แย่ที่สุดนี่ผมแปลเบาที่สุดแล้วนะคนที่แย่ที่สุดเอากันเลยนะชรุนเนี่ยแปลได้นะนะคนที่แย่ที่สุดก็คือคนที่โกรธเร็วแล้วหายช้าหะดีษนบีซอฮีฮะครับจะลงให้ในเตือนฉันเตือนเธอเล่มสองเล่มสามแล้วนะเล่มสองปิดไปแล้วครับขนาดว่าคนรับใช้ยังให้อภัย70ครั้งนับภาษาอะไรภรรยาเรานับภาษาอะไรลูกเรานี่แหละของจริงนะครับเดี๋ยวงอนเราแทบอยากจะโยนเป็นที่หน้าต่างใช่ไหมแต่โยนได้ไหมเดี๋ยวงอนมันไม่มีอะไรมาบอกว่าพอเราจะงอนแล้วจะมีสีแดงอยู่ตรงใบหูต้องคุยสิ่งนี้เนี่ยอัลลอฮ์ให้เขาอัลลอฮ์ให้งอนง้อใครทางนี้นี่อัลลอฮ์ให้มาอย่างนี้อัลลอฮ์ให้เราอภัยสิ่งหนึ่งที่สามีภรรยาอยู่กันได้ยืดยาวคืออภัยจริงๆอ่ะปิดตาข้างหนึ่งนี่สวรรค์แล้วๆครับสิ่งที่แจ๋วที่สุดในครอบครัวคือความเข้าใจ
และการให้อภัยมันคือสัจธรรมที่มายังฟากฟ้าคนมาเป็นลูกน้องเราคนมาเป็นจ้างมาเป็นลูกน้องเราในพนักงานบริษัทสิ่งสำคัญที่สุดคือการให้อภัยเขาไม่ไหวจริงๆก็เชิญเขาออกแต่สิ่งหนึ่งคือคืนการให้อภัยตอนที่อยู่ในสิบคืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนเรากล่าวดูอาว่าไงครับอัลลอฮุมะอินนะกะอัลลอฮุมะฮะใช่ไหมฮะอัลลอฮุมะอินนะกะอัฟูนตุฮิบุลอัฟวะฟะฟูอันนีโอ้อัลลอฮ์พระองค์ทรงอัฟูนอภัยยิ่งและยุฮิบุลอัฟวะอัลลอฮ์ทรงรักการอภัยยาอัลลอฮ์ฟะฟูอันนีขอพระองค์ทรงอภัยฉันด้วยเถิดเราเนี่ยอยากได้ดูอาบทนี้ขอดูอาบทนี้ให้อัลลอฮ์อภัยแล้วสิ่งเดียวที่เราจะเข้าสวรรค์เนื่องจากอภัยนะครับถ้าอัลลอฮ์อภัยให้เราอย่างเดียวไม่ต้องถามอย่างอื่นเข้าสวรรค์ไปเลยนบีเคยพูดชะฟาอาตีฉันเนี่ยจะอภัยโทษให้ชะฟาอานบีเนี่ยจะได้สิทธิพิเศษให้ชะฟาอามินันกับบ้าอิดคนที่ทำบาปใหญ่ที่เป็นประชาชาติของฉันนบีจะอภัยโทษให้ไอ้กัฟฟาร์ให้กัฟฟาร์หมายถึงว่าอัลลอฮ์อนุญาตให้เราไถ่โทษให้ใครก็ได้มาถึงท่านนบีและนบีบอกว่าฉันจะอภัยโทษให้กับประชาชาติของฉันมินันกับบ้าอิดที่ทำบาปใหญ่ท่านนบีชาฟาอะให้เราเข้าสวรรค์ไปเลยฉันเวลาเราขอดูอาตอนสุญูดเนี่ยฟะฟูอันนีถ้าไม่ได้เลยนะดูอานี้กล่าวไม่ใช่10คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนก็ได้แต่ที่10คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนเน้นมากกว่า1000เดือนมากกว่า1000เดือนมากกว่า83ปีอภัยแล้วฝึกยากครับเราขับรถนี่ต้องฮาฟิซเลยนะเนี่ยต้องผมเพิ่งกลับมาจากโคราชทุกรูปแบบทุกอภัยแล้วทุกอย่างมันก็จะแต่ต้องฝึกไหมต้องฝึกเราอยากฝึกอภัยบ่อยๆถือศีลอดบ่อยๆจันทร์กับพุทธหัตแล้วลองฝึกตอนที่ตื่นเช้ามาภรรยาไม่เตรียมอาหารอะไรให้เลยจะมีความรู้สึกยังไงครั้งหนึ่งเนี่ยนบีในตอนเช้านบียังไม่ทานอะไรเลยนะครับก็มาถามท่านหญิงไอชาว่าวันนี้เนี่ยมีอะไรทานบ้างท่านหญิงไอชาบอกว่ายารอซูลุลลอฮ์เช้านี้ไม่มีเลยนบีบอกครับคำพูดประโยคเดียวคลื่นสงบความฟุ้งซ่านความวิตกกังวลที่อยู่ในตัวของท่านหญิงไอชาหายไปปิดทิ้งอินนีซอยอิมุนหรืออันนาซอยอิมุนฉันถือศีลอดเห็นยังนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอันนาดีจากอะห์ลีจากครอบครัวของฉันนบีเป็นแบบอย่างไม่ต้องไปอ่านศิลปะคองคู่จากใครทั้งสิ้นอ่านจากนบีพอนบีบอกฉันถือศีลอดเวลานบีกินข้าวเนี่ยภรรยาก็นั่งอยู่ท่านหญิงไอชาจะสังเกตนบีพอนบีไม่ทานสิ่งนี้ท่านหญิงไอชาจะรู้ถ้านบีชอบสิ่งไหนนบีก็จะทานท่านหญิงไอชาบอกว่าปรากฏว่าท่านนบีชอบอาหารอะไรนบีก็จะทานถ้านบีไม่ชอบนบีก็จะละทิ้งนี่ฝ่ายภรรยาจะสังเกตไม่ได้บอกว่าไอ้แกงนี้อีกแล้วเหรอแล้วค่อยๆเสียงสูงไปเรื่อยๆใครวิตกกังวลภรรยาฟาดแข้งฟาดหางนี่คือครอบครัวที่มีความสุขสุขที่อยู่ในบ้านสารตุนอาอิชาตะท่านอัสวัดได้ถามท่านหญิงไอชาบอกว่ามากานันนบียูศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยัสนาอูฟีบัยติฮิท่านหญิงไอชาครับนบีอยู่ในบ้านทำอะไรบ้าง
ก็ละท่านหญิงไอชาบอกว่ากาเนยากูนูฟีมะฮนะตินอะห์ลิฮิคิดมาติอะห์ลิฮิยะนีท่านรอซูลเวลาอยู่ในบ้านท่านรอซูลบริการพวกเราฟะอิซาฮะดะเราะติศอลาตุแต่เมื่อได้ยินเสียงอาซานขอรอยะอิลาศอลาตนบีจะไปละหมาดนบีอยู่บ้านตำแหน่งนบีหรือรอซูลใหญ่กว่าตำแหน่งของประธานาธิบดีอีกนะครับแต่เวลานบีอยู่บ้านนบีรับใช้ฉะนั้นคนเป็นประธานาธิบดีเป็นม้าให้ลูกขี่ที่บ้านได้คนที่มีตำแหน่งใหญ่โตบางคนเราก็ละไว้ไม่ต้องพูดก็ได้นะอ่ะผมสังเกตผมเนี่ยเรียนรอดอรอดอนี่เขาจะสั่งพลทหารนี่เข้มแข็งเนี่ยซ้ายหันขวาหันใช่ป่ะกับหลังหันโอ้โหปังปังแล้วเวลาอยู่บ้านพูดแบบนี้ไหมกินข้าวพูดไหมทำไมไม่พูดอ่ะแสดงว่าบทบาทไม่ใช่บทบาททหารเวลาอยู่บ้านไม่ใช่นายพลที่จะออกรบแต่ภรรยาลูกเจียวไข่ให้กินได้ทำอาหารให้กินได้ขอโทษล้างห้องน้ำได้นี่ซุนนะห์นบีนะครับด้วยความเคารพซุนนะห์นบีไม่ใช่บอกว่าไม่ทำ3วัน7วันไม่อ่านอุซอลีแล้วเราบอกซุนนะห์ไม่ใช่นี่ซุนนะห์นบีบริการภรรยาบริการลูกเป็นม้าให้ลูกขี่หลังได้เล่นตัวต่อกับลูกได้แต่เวลาเราอยู่นอกบ้านเราไปทำหน้าที่อิหม่ำทำหน้าที่อิหม่ำเราไปอยู่นอกบ้านเป็นคอเตบทำหน้าที่คอเตบไปอยู่หัวหน้าชุมชนทำหน้าที่ชุมชนเข้มแข็งแต่พออยู่บ้านรับใช้ภรรยารับใช้ลูกมีพี่น้องถามผมบ่งบอกถึงความเป็นไปของสังคมมากๆอาจารย์ครับถ้าผมทำกับข้าวให้ภรรยาทานเนี่ยมันจะผิดหลักการศาสนาไหมครับซุนนะท่านจงภูมิใจและพอใจได้เลยนี่คือสิ่งที่ศาสนาสอนและนบีทำเป็นตัวอย่างฟะอิซาฮะดะเราะติศอลาตแต่เมื่อได้เวลาละหมาดนี่คือผู้ที่เข้มแข็งที่สุดต้องละจากภรรยาที่เป็นที่รักละจากลูกที่เป็นที่รักแล้วก็ยืนละหมาดไม่ได้ละหมาดที่บ้านนะไปที่สุเราแสดงบทบาทของผู้ที่เป็นมุมินผู้ศรัทธาความสุขอยู่ที่บ้านครับพี่น้องรู้ไหมว่าเวลาเราไม่สบายใครอยู่กับเราใครเฝ้าที่ข้างเตียงใครเกาะอยู่ที่เตียงครอบครัวสามีไม่สบายภรรยาเกาะอยู่ภรรยาไม่สบายสามีคอยดูแลอยู่ลูกไม่สบายทั้งพ่อทั้งแม่ก็คือสามีภรรยาเกาะเตียงดูอยู่คนที่เป็นห่วงเราที่สุดคือครอบครัวเราอย่าทิ้งเรื่องนี้โดยเด็ดขาดเวลาที่บ้านโทรมาเราจะติดอะไรก็ตามถ้าเป็นภรรยาต้องรับก่อนถ้าสามีโทรเข้ามาเราจะคุยกับใครก็ตามถ้าภรรยาโทรมาอย่าตัดสายรับก่อนแล้วถ้าเรารู้เรื่องยุ่งจริงๆก็บอกว่าเดี๋ยวโทรกลับตอนนี้ประชุมเรื่องเครียดอยู่กำลังจะถูกไล่ออกสมมุติเดี๋ยวโทรกลับแต่การให้เกียรติแบบนี้เป็นสิ่งที่เราอย่าลืมโดยเด็ดขาดนี่คือคนที่จะอยู่กับเราคอยช่วยเราลูกเราต้องมาแทนเราต้องมาละหมาดญะนาซะห์ให้กับเราต้องมาดูแลครอบครัวกิจการของเราต่อไปแล้วเราไม่สนใจเขาเราทิ้งข้างเขาเราคิดว่าของตายเหรอไม่ใช่นะครับจำได้ไหมตอนต้นลูกบอกกับพ่อยังไงความรักไม่ได้ซื้อมาโดยวันสองวันแต่มันต้องสั่งสมเขาอยู่กับเราอย่างมากสุด10 ปีถ้าใครมากกว่านั้นอัลฮัมดุลิลละ
ตาฮาดูตาฮาบูนบีบอกว่าให้ของขวัญพวกท่านจงให้ของขวัญแล้วพวกท่านจะรักกันซื้อของอะไรให้ลูกบ้างครับผู้จัดการนอนไม่สบายที่โรงพยาบาลอัลลอฮ์ไปก่อนคนแรกโรงพยาบาลยังไม่เปิดให้เยี่ยมเลยไปรอหน้าประตูถือของขวัญไว้อะไรน้ำลายนกอ่ะเขาเรียกอะไรลังนกนะฮะนะถือหล่อแล้วก็รอแบบต่อมะนีนะเนี่ยต้องนิ่งสงบจริงเปล่าเนี่ยพูดเรื่องจริงมาอัพด้วยนะแต่ภรรยาลูกพี่น้องง่ายๆนะใจร่มๆนะภรรยาเนี่ยชั่วโมงกว่าก็ถึงเคยเหยียบไปมั้ยเนี่ยชั่วโมงกว่าเองลูกได้แตะน้ำทะเลร้องจะเป็นจะตายไอ้หัวสุขมีความสุขแค่นั้นแล้วก็ขับรถกลับตาฮาดูให้ของขวัญตาฮาบูนบีบอกว่าให้ของขวัญแล้วเราจะรักกันพวกเราไม่ให้ของขวัญเลยแม้กระทั่งคำพูดดีๆเขาถึงบอกว่าจีบเนี่ยมันต้องหลังแต่งไม่ใช่ก่อนแต่งมีไหมหลังจากแต่งงานกันแล้วสามีเดินทางไปทำงานภรรยาบอกเลยคิดถึงหน้าตาเองมันแทบไม่ได้ยินไงบางทีมันไม่ต้องของขวัญก็ได้มันเห็นปะภรรยาเนี่ยไม่ต้องอะไรเยอะสามีชอบเซรามูนก็ซื้อชุดเซรามูนมาใส่ในบ้านเดินชอบ ยกตัวอย่างผมก็ไม่รู้จักไอ้การ์ตูนอะไรเยอะเนี่ยเซรามูนรู้จักหน่อยสามีชอบบ่นนักศึกษานี่เขาดีนะซื้อชุดนักศึกษามาใส่บางทีหน้าท้องมันเยอะโกยหน่อยโกยหน่อยสามีชอบของขวัญนบีเป็นคนที่อยู่กับภรรยาอยู่กับครอบครัวที่พิเศษที่สุดมีความเป็นโรแมนติกที่สุดแล้วบ้านๆง่ายๆไม่ซับซ้อนดื่มน้ำยื่นให้ท่านหญิงไอชะท่านหญิงไอชะดื่มน้ำยื่นให้นบีนบีหมุนแก้วแล้วถามว่านี่รอยปากเธอใช่ไหมตรงเนี้ยรอยปากเธอใช่ไหมและนบีก็ดื่มตรงรอยปากพรุ่งนี้เช้าทำเลยนะสามีก็บอกว่าตรงไหนตรงนี้ใช่ไหมเขาจะได้หมุนหนีไอเราเป็นเสียอย่างนี้แค่นี้นบีบอกว่าการที่ภรรยาตักอาหารแล้วก็ป้อนสามีเป็นศอดากะสามีป้อนภรรยาเป็นไม่กล้าทำเราต้องกล้าหลอคนอ่อนนุชแล้วต้องกล้าไม่ต้องอะไรเลยนะครับเซเว่นเนี่ยรู้จักเราไหมพนักงานเซเว่นไม่รู้จักสวัสดีค่ะเชิญข้างในก่อนค่ะนั่นไม่รู้จักกันเออ เขาจะเอาตังเราเนาะแล้วทำไมสามีภรรยาไม่มีลีลาแบบนี้ลีลาแบบนี้นบีบอกว่าให้ของขวัญของขวัญเป็นอะไรก็ได้แต่ฮาบูเราจะรักกันเราทิ้งของฮะดียะไปเยอะวันหนึ่งนบีเดินผ่านแม่คนหนึ่งบอกกับลูกบอกว่าลูกนะถ้าลูกทำสิ่งนี้ได้มะจะให้อินทผลัมนบีก็เลยรีบเข้าไปหาแม่คนนี้บอกว่าเธอมีอินทผลัมไหมนางบอกว่าไม่มีนบีบอกว่าเธอได้ชื่อว่าเป็นกาซิบโกหกแล้วนี่กับลูกนะให้ของขวัญต้องให้ครับลูกถ้าลูกท่องจำยุสอัมมาก่อนนะถ้าได้แล้วก็เดี๋ยวป้าพาไปเที่ยวสมมติเที่ยวที่ไหนก็ได้ให้ของอะไรก็ได้ถ้าไปนะทำนะแล้วเราก็ต้องให้จริงๆนะครับนี่คือของฮาดียะแล้วครอบครัวเราจะรักกัน
เรื่องเล็กๆบางทีมันเรื่องใหญ่ได้ภรรยาเราเนี่ยจะเป็นมนุษย์ที่ไม่เหมือนกับอะไรเลยเขาจะมีความเขามีโลกของเขาเยอะแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันงั้นเราต้องเรียนรู้ว่าบางครั้งนางก็ชอบสิ่งนี้นางก็ไม่ชอบสิ่งนี้แต่ทุกคนตายด้วยกับความจริงใจของเราที่เป็นสามีความจริงใจของเราที่เป็นภรรยาทะเลาะได้ไหมทะเลาะได้ไม่ว่านะแต่คนหนึ่งต้องเป็นไฟอีกคนหนึ่งต้องเป็นน้ำแล้วถ้าเราจะรักสามีภรรยาของเราเห็นสิ่งผิดต้องเตือนเลยท่านหญิงไอชาเนี่ยบอกกับท่านนบีว่านบีคะนางซอฟียะเนี่ยตัวเล็กนะนบีก็เลยบอกกับท่านหญิงไอชาบอกว่าไอชาเอ๋ยคำพูดของเธอประโยคนี้เนี่ยถ้ามันไปผสมกับน้ำในทะเลแล้วเราก็มูซิยัตเน่าหมดเลยคำเดียวโอ้ยมาเช้าตั้งวันนี้กี่คำแล้วพวกเรานบีต้องการไงก็เราอยากบ้านเป็นสุขไงอยากมีความสุขนี่ไงอย่าเอาเรื่องของคนอื่นมาไว้ในบ้านเราที่มันจะไม่สร้างความสุขให้กับเราเข้าบ้านสามีเข้าบ้านภรรยารายงานเลยคนนั้นเป็นอย่างนั้นรายงานเป็นสเต็ปเลยต้องเตือนภรรยาถ้าเราอยากจะมีความสุขอยู่ในครอบครัวที่มีความสุขต้องทำอย่างนี้นี่คือสิ่งที่วิเศษที่สุดแล้วในโลกใบนี้ไม่มีอะไรเกินกว่าคำว่าเรื่องของอะไรครับเรื่องของอะไรครับเรื่องของความเข้าใจซึ่งกันและกันดูนบีละเอียดอ่อนขนาดนี้ว่าอันนั้นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาบอกว่านบีเนี่ยสิ่งแรกกานอิซาดะคอลาไบตะฮูบะดะสิ่งแรกที่นบีทำหลังจากที่เดินเข้าบ้านคือปิดซิวากแปลงฟันสิ่งนี้คุยกับใครก็งั้นๆเวลาคุยกับภรรยากับลูกปากต้องหอมแปรงฟันแล้วยังมีอะไรนะน้ำยาฉีดอีกเอาหอมๆคุยกับใครก็งั้นๆแต่เวลาคุยกับภรรยากับลูกต้องภาษาดอกไม้วิเศษที่สุดวันนี้ผมชอบหัวข้อนี้มากความพี่น้องถ้าเราไม่ดีกับครอบครัวเราจะดีกับใครอะครับไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายไม่ว่าสามีหรือพี่น้องตอบผมหน่อยเนี่ยถ้าเราไม่ดีกับครอบครัวเราจะไปดีกับใครสามีภรรยาเห็นเอาร้อกันได้ไม่มีมนุษย์บนโลกนี้ต่างเพศคู่ใดหรือใครก็ตามมาเห็นเอาร้อเราได้ยกเว้นสามีภรรยาท่านหญิงท่านนบีบอกว่าไอชาเอ๋ยถ้าเธอตายก่อนฉันจะอาบน้ำมายิดให้คู่เดียวบนโลกใบนี้พ่อตายลูกสาวอาบให้ไม่ได้เห็นเอาร้อพ่อไม่ได้แม่ตายลูกชายอาบก็ไม่ได้แต่สามีภรรยาอาบให้กันได้นี่มีมนุษย์คู่เดียวที่เห็นเอาร้อกันได้คือสามีภรรยาแล้วไม่ให้ความรักคนที่อยู่ในบ้านให้กับใครครับคนอื่นสรรเสริญหมดเลยโอ้ยบางคนนี้สุดยอดช่วยเหลือคนอื่นสุดยอดกลับบ้านปุ๊บภรรยาก็ไม่คุยลูกก็ไม่คุยเล่นมือถือต่อเล่นเสร็จกินข้าวนอนพรุ่งนี้ออกไปได้รับการช่วยเหลือไปช่วยเหลือคนนั้นคนนี้ไปได้รับการสรรเสริญจากคนนั้นคนนี้แต่คนที่บ้านกลับมาลูกไปเสาหนึ่งไปอยู่ข้างเสาภรรยาขึ้นห้องไม่มีใครคุยด้วยแต่คนคนนี้ดีกว่าคนอื่นหมดเลยถามว่าคนนี้คือคนที่ดีไหมเห็นไหมเอาใหม่ครับเราเนี่ยเกิดมาชีวิตเดียวใช่ป่ะบางสมชายนี่เกิดมาเวียนว่ายตายเกิดไหมเวียนว่ายตายเกิดเลยฮะ เกิดมาชีวิตเดียวก็ตายชีวิตนี้แหละ
แล้วทำไมเราไม่ทำให้ชีวิตของเราที่ชีวิตเดียวเนี่ยเป็นชีวิตที่มีความสุขที่สุดสุขที่ไหนสุขเนื่องจากเราปฏิบัติอิสลามไม่ใช่ว่าอยากมีความสุขย้ายบ้านไปอยู่ใกล้บ้านอาจารย์มุตฟาอยู่เป็นสุขอาจารย์มุตฟาบอกอย่ามาเลยที่นี่ก็แย่อยู่แล้วสมมุติแต่คนที่เป็นห่วงเราคอยกังวลเรานู่นนั่นแต่เรากลับไม่สนใจเลยกลับสนใจคนอื่นหมดเลยนี่เตือนตัวผมด้วยนะครับผมบอกแล้วผมไม่ใช่มาลาอิกะห์นะที่ถูกหมดผมก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้แต่เราได้ความสิ่งหนึ่งที่มันมีความสุขตรงไหนรู้ไหมครับมันมีความสุขตรงที่ว่าเวลาเรากลับมาบ้านเราเห็นภรรยาเห็นลูกมีความสุขเราก็จากที่เหนื่อยมันก็แต่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทำมากที่สุดนะพี่น้องลองไปทำก็แล้วกันไปไหนเอาภรรยากับลูกไปด้วยฝรั่งเนี่ยเวลาเขามาเมืองไทยเนี่ยแก่ขนาดไหนเขาเดินจูงมือกันไหมเออแปลกไหมผมก็นั่งเออนี่ซุนนะห์เนี่ยแต่เราจะสังเกตอะถ้าไปงานแต่งงานถ้าเดินเบียดมาเลยนะเดินเบียดกันเข้างานเนี่ยเพิ่งแต่งเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแต่ถ้าหากว่าสามีมาถึงงานก่อนภรรยาอีกครึ่งชั่วโมงมาถึงเนี่ยอันนี้มีลูกคนหนึ่งเอาไปก่อนสมัยก่อนไม่ได้พูดแบบนี้นี่แต่งงานกันใหม่ๆมาฟังบรรยายสะกิดบังเข้าห้องน้ำพาไปห้องน้ำเพราะความรักทำให้คนตาบอดห้องน้ำไม่เจอพาบังแต่พอมีลูกคนหนึ่งสะกิดบังไปห้องน้ำไปซื้อฟังบรรยายเห็นไหมเราไม่ทำเหมือนนบีแหละนบีเข้าบ้านแปรงฟันคุยกับภรรยายังไงต้องหอมเวลาเอาลูกไปภรรยาไปเนี่ยครับลูกก็จะได้เห็นว่าเรามีสังคมเขาซึมซับเรามีสังคมนี่นะภรรยาฉันไม่แนะนำก็ได้แต่ให้มารู้ว่าสามีอยู่ทำกิจกรรมร่วมกันเนี่ยในความเป็นครอบครัวแล้วพี่น้องเวลาลูกของพี่น้องโตพี่น้องสบายใจได้เลยเขาไม่ทิ้งเราทุกวันนี้ที่ลูกทิ้งพ่อแม่เพราะเราทิ้งเขาก่อนหน้านี้เราไม่สนใจเขาก่อนหน้านี้วันนี้เนี่ยวันนี้เราโทรหาลูกลูกเป็นไงกินข้าวยังอยู่มหาลัยนะอ๋อมาเดี๋ยวคุยกับเพื่อนอยู่วางหูได้สองแง่หนึ่งก็คือลูกไม่เอาไหนอีกแง่หนึ่งก็คือพ่อกับแม่ไม่เคยเป็นห่วงเขาตอนเด็กวันนี้เขาก็ไม่มีความรู้สึกว่ารักเราหรือเป็นห่วงเราฉะนั้นผมเวลาผมอ่านบทความฝรั่งเขาเขียนบทความหนึ่งผมก็ไปอ่านว่าเขามีวันนี้ได้เพราะเขาได้จากสิ่งที่พ่อเขาทำพาไปตลาดพาไปลุยทำกิจกรรมผมขออนุญาตเล่าหน่อยนะเมื่อเช้าได้ดูไม่ใช่มุสลิมนะครับเขาทำเสื้อย้อมเอาใบไม้เนี่ยมาย้อมกับเสื้อเนี่ยเป็นเรื่องของธรรมชาติเสื้อที่ใส่ก็ธรรมชาติแล้วเขามีลูกอยู่คนหนึ่งก็ไม่รู้ว่าสามีเขาตายหรือหย่ากันไปนั้นวันลอฮุอะลัมนะเขาไม่ใช่มุสลิมนะครับเขาบอกว่าลูกของเขาเนี่ยอยู่กับเขาตลอดและลูกของเขาเนี่ยเขาปล่อยให้เป็นธรรมชาติแล้วเด็กมีความสุขกระโดดน้ำเขาบอกว่าตอนแรกนึกว่าอันตรายแต่มันไม่อันตรายพี่น้องรู้ไหมว่าเด็กเนี่ยเขาเซฟตี้มากกว่าเรานะครับเอาไปสังเกตดูใครมีลูกเล็กเราสังเกตดูเขาเซฟตี้มากกว่าเรารู้ลูกเขาจะเป็นอันตรายปุ๊บยืนอยู่เขาจะนั่งเขารู้ว่าเขาไม่ปลอดภัยหรือถ้าเขารู้ว่าเขาไม่ปลอดภัยเขาจะร้องเขาเซฟตี้มากเขาบอกว่าลูกอยู่กับเขาอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งวันหนึ่งลูกบอกกับเขาว่าลูกนี่ก็ประมาณสัก 4-5 ขวบนะที่ผมเห็นในคลิปวิดีโอลูกจะบอกกับแม่ว่าแม่ครับใบนี้น่าจะไปทำเสื้อได้นะครับ
นี่คือเคล็ดลับของครอบครัวที่จะเป็นครอบครัวตามหัวข้อนี้เลยนะครับอยู่กับลูกอย่างน้อย10ปีที่อยู่กับเขานะครับผมไม่เห็นด้วยนะที่เราจะให้ลูกไปโรงเรียนอนุบาลตั้งแต่เล็กแต่บางทีพ่อแม่ต้องทำงานทั้งคู่เข้าใจแต่เราเห็นไหมครับลูกเกาะลูกกงให้ครูอุ้มขนาดไหนร้องปางตายเลยนะครับพ่อแม่ไปส่งวันแรกเนี่ยเขาอยู่กับพ่อแม่มาตลอดวันนี้เขาเหมือนโดนภาคจากพ่อแม่คนที่มีความจำเป็นเข้าใจได้แต่มีความจำเป็นป้อนหนึ่งส่งคนจบป.4ทุกวันนี้ส่งลูกจบปริญญาและนับภาษาอะไรล่ะครับพ่อแม่เนี่ยไม่จบป.4ด้วยซ้ำส่งลูกจบปริญญาแล้วก็อีกแค่เด็กเข้าป.1เนี่ยและอีกที่ก่อนหน้านี้แม่ก็สอนได้กไก่ขอไข่ ABC เนี่ยสอนได้แต่สิ่งที่เราจะไม่ได้จากลูกในอนาคตก็คือความรักความโหยหาพี่น้องเคยดูหน้าเวลาลูกอ้าแขนแล้ววิ่งมากอดเราไหมดูดวงตาเขาครับดูดวงตาเขาวันนี้เขาเราทิ้งเขาวันหน้าเขาก็จะไม่สนใจเราฝากไว้เยอะๆเลยครับตรงนี้ครอบครัวสำคัญที่สุดไม่มีสิ่งใดสำคัญมากกว่าครอบครัวนบีพูดถึงครอบครัวเป็นอันดับแรกตอนที่วะฮีลงใครอยู่กับนบีครับในถ้ำเสร็จแล้วกลับมาบ้านใครอยู่กับนบีคอดียะปอบนบีเอาผ้าห่มมาห่มให้นบีแล้วให้กำลังใจนบีบอกนบีอัลฮัมดุลิลลาห์ท่านได้เป็นคนพิเศษจากอัลลอฮ์วะฮีขาตอนนบีเสียใจมากใครปอบคอดียะนบีขาดเหลือเงินทองอะไรคอดียะซัพพอร์ตหมดเลยนบีคอดียะให้ลูกกับนบี7คนพี่น้องวันที่คอดียะตายไปแล้วนบีนึกถึงคอดียะทำอาหารแล้วก็ตักไปให้กับคนที่เป็นเพื่อนของคอดียะท่านหญิงไอชาบอกว่าท่านนบีคะเสมือนหนึ่งคอดียะไม่ตายเลยนะยังเล็กๆทำไมเพราะความดีที่คอดียะทำเมื่อตอนมีชีวิตอยู่ความรักที่ให้นบีความทุ่มเทที่ให้นบีความห่วงใยที่ให้กับนบีนี่แหละคือนัยยะสำคัญที่สุดของความเป็นครอบครัวถ้าพ่อบ้านออกไปต่างจังหวัดเช่นผู้จัดการบอกว่าให้ไปทำงานแล้วแม่บ้านไม่โทรหาเลยตรวจสอบได้ตรวจสอบตัวเองได้เฮ้ยไม่เป็นห่วงเราเลยเหรอก็ตอนอยู่บ้านก็ไม่ห่วงเขาแล้วเวลาเดินทางไกลจะให้เขาห่วงเหรออันนี้มันเป็นตรรกะพื้นฐานของความเป็นมนุษย์แต่เราคงไม่ทำอย่างนั้นเราก็นบีนะเอ้ยขอโทษตัวเองนะเดินทางดีๆนะกินข้าวหรือยังนู่นนั้นยังสิ่งที่เธอต้องการอยู่ในกระเป๋าหมดแล้วใครทำให้ได้อย่างเราแบบนี้ใครกลับบ้านพี่น้องลองลิสต์รายชื่อนะขอมาเดี๋ยวก่อนผมหมดกี่โมงเนี่ยผมก็พูดเรื่อยเลยนะเนี่ยเพราะที่นี่ในการเนี่ยแตกแยกกันมากนะครับมีทัศนะเยอะมากนะครับหลายมัสยิดมากนะฮะนี่จะทุ่มอีกครึ่งชั่วโมงก็ทุ่มก็มีฮะอีก2นาทีโอ้หมดเลยโอ้โหนี่นั่งท่านกบินมานี่นึกว่าขอนไม้เนี่ยนั่งกันนิ่งมีต่อภาค2นานๆจะมาทีเนาะที่นี่เอาลืมเลยความรักความห่วงใยเนี่ยพี่น้องให้กันแหละครับสามีของเราก็สามีคนเดียวเนี่ยแหละภรรยาของเราก็คนนี้แหละทุ่มให้เต็มที่ผมได้เดี๋ยวให้ถามตอบด้วยใช่ไหมผมให้มีล่าสุดถามผมบอกว่าอาจารย์คะ
สามีไม่ค่อยดีหรอกน้ำหมาก็ไม่ค่อยเอาอะไรแต่เขาตายไปแล้วหนูก็เป็นห่วงเขาฟังให้ดีนะแล้วถามว่าทำไมอ่ะคืออย่างนี้เขาก็ไม่บวชไม่ได้บวชเลยแต่เป็นห่วงเขาในกูโบสจะเป็นยังไงอาจารย์ถามหน่อยสิว่าฟิตยะเนี่ยต่อปีเนี่ยเท่าไหร่ผมก็คิดให้ก็วันละ60บาท1กิโลครึ่งวันละ60บาทก็30วันเท่าไหร่ฮะ4เท่าไหร่นะวันละ60บาท30วันเท่าไหร่ฮะ 1,800 1,800 ผมถามว่าแล้วกี่ปีอาจารย์เอาแบบชัวร์เลยนะ35ปี35ปีแล้วก็มาทำด้วยก็คูณไปกี่หมื่นเพราะอะไรรักฝ่ายสามีเนี่ยทำดีกว่านางเนี่ยแล้วจะเป็นแบบนี้ภรรยาทำสามีทำดีกับทางฝ่ายนี้จะเป็นเหมือนกับที่ท่านนบีนึกถึงคอดียะวันที่เราไปแล้วเนี่ยเราชอบกินอะไรชอบกินอะไรสามีเราก็จะทำแล้วก็เลี้ยงให้คนที่เราที่เคยมาหาภรรยาเราตอนมีชีวิตอยู่ขอโทษนะผมไปอ่านใน Google เนี่ยเวลาเราเปิด Google มันจะขึ้นมาเนี่ยข่าวมันก็มีข่าวคุณรองข้อมูลคดีขายบ้านเพราะว่าคิดถึงภรรยาที่ตายไปแล้วเห็นบ้านเก่าไม่ได้นึกว่าเออนางเคยมานั่งตรงนี้ขายทิ้งเป็นอย่างนั้นนะเราตายไปแล้วเนี่ยซีกนี้เขานึกถึงเราเราต้องทำความดีแต่ซีกนี้เพราะวันที่เราตายแล้วเขาจะได้นึกถึงเราเราจะมีอายุยืนนบีบอกคนที่มีอายุยืนก็คือทำความดีกับญาติภรรยาสามียิ่งกว่าญาติครับทำไมอายุยืนล่ะพอเขานึกถึงเราเขาก็บริจาคให้เราเป็นสตอกยาริยาเขานึกถึงเราเขาก็ทำอาหารอย่างวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะเลี้ยงข้าวต้มพอเราเลี้ยงข้าวต้มเนี่ยให้กับคนที่ตายไปแล้วถ้าวันนั้นเจ้าของที่เลี้ยงวันนี้เนี่ยสามีหรือภรรยาเขาเสียชีวิตไปแล้วคนหนึ่งคนใดนะเล็กคนหนึ่งเลี้ยงเนี่ยเขาจะนึกถึงเราแล้วก็เนี่ยผลบุญให้กับเขาไม่มีอะไรยิ่งใหญ่กับครอบครัวไม่มีอะไรยิ่งใหญ่กับภรรยาสามีแล้วก็ลูกนี่ในกรณีที่เราไม่ได้อยู่กับพ่อแม่นะที่ยังไม่ออกเรือนนะครับในเฟซพูดชัดเจนนะครับถ้าสามีภรรยานี่นะครับสามีจะต้องเชื่อฟังสามีภรรยาเชื่อฟังสามีถ้าสามีบอกว่าไม่ไปนี่ต้องไม่ไปในขณะที่พ่อแม่อาจจะเรียกไปถ้ายังไม่ให้ยังต้องมีโอกาสอื่นแล้วก็ค่อยไปนั่นยังเป็นคำสั่งที่สูงสุดเลยไม่น่าเชื่อครับเรื่องลำดับความสำคัญเราต้องต่ออัลนบีบอกว่าถ้าหากว่าฮุกมศาสนาอนุญาตให้มนุษย์สยูดกับมนุษย์ฉันจะใช้ให้ภรรยาสยูดกับสามีหมายความว่าไงแต่เป็นไปไม่ได้เพราะการสยูดเนี่ยเฉพาะอัลลอฮ์อย่างเดียวแต่ถ้ามีฮุกมนี้เกี่ยวกับการสยูดแล้วก็ฉันจะให้ภรรยาสยูดกับสามีไม่ยิ่งใหญ่ได้ไงครับไม่หอมหวานได้ไงไม่มีความสุขได้ไงยะซากัลลอฮุค็อยรอนอ่ะพอเนาะเดี๋ยวพูดเรื่องเนี้ยซุบโบยังได้เลยยังพิ้วเลยเนี่ยอ่ะยะซากัลลอฮเดี๋ยวมีพี่น้องจะถามเชิญๆครับคำถามเนี่ยเป็นกระดาษก็ได้หรืออ่ะมีไมค์ลอยอ่ะครับพี่น้องท่านไหนต้องการจะถามสดก็ยกมือได้เลยนะครับอาจารย์ครับมีคำถามครับครับเชิญเลยครับเป็นคำถามเกี่ยวกับการหย่านะครับคืนนี้ก็คือมีทางฝ่ายผู้หญิงเนี่ยนะครับฝ่ายผู้หญิงคนนึงเขาพูดกับสามีเขาว่าท้าสามีให้หย่านะครับแต่ว่าสามีใจจริงเนี่ยไม่อยากที่จะหย่า
แต่ว่าสามีก็ตอบไปว่าตามใจเธอแบบนี้ถือว่าตกหย่าไหมครับอ๋อครับในเบื้องต้นเนี่ยภรรยาไม่มีสิทธิ์หย่าสามียกเว้นสามีเนี่ยทำสิ่งที่ฮารอมภรรยาขอฟ้องหย่าได้ขอฟ้องหย่าได้เช่นเล่นการพนันกินเหล้าเมายาไม่ละหมาดเนี่ยฟ้องหย่าได้ฉะนั้นไม่มีสิทธิ์ที่ภรรยาจะหย่าเลยยกเว้นว่าตะกี้นี้เธออย่าฉันมาอย่ามาเลยภรรยาพูดสามีบอกว่าจ้าขาดแล้วครับแค่บอกจ้าหรืออย่าจบมีคำเสนอมีคำสนองภรรยาบอกอย่ามาเลยสามีนิ่งอย่ามาเลยสามีนิ่งอันนี้ไม่ขาดหรือสามีไม่ยอมพูดอย่าเลยนี่ไม่ขาดแต่ถ้าภรรยาบอกอย่าฉันมาเลยแน่จริงอย่ามาเลยนั้นอย่าหรือพยักหน้าหรือครับถือว่าการอย่ามีผลทันทีครับครับยาซากะลอครับครับยาซากะลอครับอาจารย์ครับคำถามที่สองนะได้ครับถามผมไม่ถามไหนฮะใช้บริการเขาสิครับไม่ต้องเกี่ยงกันนะฮะเชิญเลยครับครับสลามอะไรกุ้มครับสลามครับอยากจะถามว่าคือการแต่งงานเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่ศาสนาส่งเสริมใช่ไหมครับครับทีนี้เนี่ยถ้าบางคนแต่งงานไปแต่ว่าไปโกงมรดกของพ่อแม่พี่น้องอย่างเงี้ยครับถามว่าแล้วไอ้มรดกที่เขาโกงมาเพื่อเอามาเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงเมียเลี้ยงลูกเขาเนี่ยมันจะฮาลาลไหมครับอ๋อครับเพราะว่าบางคนอ้างว่าแต่งงานฉันแต่งงานฉันก็จะเอาอย่างเดียวจะเอามรดกเอาสมบัติอะไรเงี้ยหมายถึงว่าฝ่ายสามีใช่ไหมครับคือประมาณว่าลำดับความสำคัญระหว่างการแต่งงานเนี่ยเป็นสิ่งที่ส่งเสริมศาสนาส่งเสริมครับแต่ว่าการแต่งงานแล้วไปโกงมรดกคนอื่นมาอีกทีนึงอย่างเงี้ยหมายถึงว่าสามีไปโกงมาหรือภรรยาไปโกงมายังไงครับคนใดคนหนึ่งหรือทั้งคู่หรือทั้งคู่อ่ะครับอะไรเงี้ยครับนี่ครับทีนี้จะบาปไหมว่าเพราะว่าแต่งงานน่ะมันเป็นสิ่งฮาลาลแต่ว่าไปโกงมรดกมามันก็บาปแล้วถ้าเขาไม่แต่งงานเขาก็ไม่โกงใช่ไหมถ้าไม่แต่งงานมันก็ไม่มีภาระต้องรับผิดชอบเยอะอก็อาจจะไม่โกงก็ได้ใช่ไหมครับเวลาคำถามดีมากครับอ่ะทวนใหม่ก็มีชายหนึ่งหญิงหนึ่งแต่งงานกันแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือฝ่ายภรรยาเนี่ยก็ไปโกงน่าจะเป็นสามีเนี่ยเพราะว่าต้องเลี้ยงครอบครัวเอาไม่เป็นไรข้างไหนก็ได้ไปโกงเงินมรดกนะถามว่าถูกไหมคำตอบคือไม่ถูกเพราะพี่น้องรู้ไหมว่าการโกงเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นบาปที่เป็นบาปใหญ่แล้วการโกงเนี่ยเขาเรียกว่าฮักกุนอาดัมขอดูอาต่อล้อตาบ้าต่อล้อไม่พ้นต้องไปขอมาอัฟเขาต้องไปขอมาอัฟเขาฉะนั้นการโกงเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นบาปฮักกุนอาดัมซึ่งร้ายแรงมากถ้าเจ้าตัวเขาไม่มาอัฟให้นี่รับรองประการต่อมาการโกงคนอื่นมาเป็นเงินฮารอมนบีบอกว่านามาตามินซัวตินเนื้อก้อนใดละมุนเนี่ยเนื้อก้อนใดก็ตามที่นามาตามันเติบโตขึ้นมามินัตซัวติจากอะไรครับจากสิ่งฮารอมอันนารูเอาลาบิฮีไฟนรกเหมาะสมสำหรับเนื้อก้อนนั้นโกงมาเอามาเลี้ยงภรรยาโกงมรดกญาติพี่น้องเอามาเลี้ยงสามีเลี้ยงลูกถือว่ากินของฮารอมทั้งหมดดูอาอัลลอฮ์ก็ไม่รับแล้วก็ทุกอย่างที่อยู่ในร่างกายถือว่าเป็นเชื้อเพลิงในไฟนรกต้องเตือนเขานะครับยาซากะลอครับครับมีมุสลิมไม่มีเหรอฮะเข้าใจหมดเลยโอ้ดีมากครับอเล็มมากนะครับครับบังเกิดครับเขาฝากถามนะครับครับเอาแบบว่าคนผู้ชายเนี่ยไปมีเมียน้อยนะครับแล้วก็
ไม่ได้บอกภรรยาแต่แอบครับแล้วก็เวลากลับบ้านภรรยาถามว่าไปไหนมาโกหกเงี้ยครับครับอันนี้บาปไหมครับเขาฝากถามนะอาจารย์ฝากถามนะได้ครับเจ้าตัวไม่อยู่ในนี้นะกลับบ้านไปแล้วครับกลับบ้านแล้วนะกลับบ้านไปแล้วข้อแรกก่อนนะครับการที่ผู้ชายเนี่ยที่แต่งงานแล้วจะแต่งงานเพิ่มอีกหนึ่งคนแต่ไม่เกิน4เนี่ยศาสนาอนุญาตเพราะอัลเลาะห์อนุญาตฉะนั้นถ้าเราไปแต่งโดยที่ภรรยาเนี่ยยังไม่รู้แต่เราไปแต่งการแต่งครั้งนี้เนี่ยนะครับการแต่งครั้งนี้ถือว่าซอใช้ได้แต่วาญิบต้องบอกภรรยาเพราะอะไรเพราะเราต้องแบ่งวันถ้าเราจะมีอีกหนึ่งคนต้องแบ่งวันให้เท่ากันวันจันทร์นางกอวันอังคารนางขอวันจันทร์นางกอวันอังคารวันพุธนางกอพฤหัสวันขอสลับกันถ้าทำได้ก็แต่ไม่ยอมบอกอันนี้ผิด2โกหกอีกอันนี้ผิดนี่การโกหกเพื่อให้สาภรรยาสามีพอใจอันนั้นเรื่องที่ไม่มีความผิดอะไรเช่นภรรยาทำกับข้าวไม่อร่อยเราบอกอร่อยอย่างเงี้ยแต่กรณีนี้เนี่ยเราไปอยู่กับผู้หญิงอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นภรรยาเราแต่ไม่ยอมบอกผิดเพราะว่าเราจะโกหกอย่างนี้แล้วก็ไม่ยอมบอกว่าเรามีอีกหนึ่งคนเพราะการที่เราไม่บอกเนี่ยเป็นการอะไรครับเป็นการเราไม่มีความสามารถเพราะเราอธรรมทั้งคู่คนแบ่งวันพอไหมเพราะว่าคนที่สองอาจจะเฉพาะเสาร์อาทิตย์เราไปให้โดยที่เขาก็ไม่รู้บางคนถึงขั้นไปหลอกว่าตัวเองยังไม่มีภรรยานี่ล่าสุดได้รับโทรศัพท์มาไปหลอกเขาโกหกเขาอีกฉะนั้นการทำความผิดเนี่ยมันจะมีความผิดที่ทวีขึ้นเรื่อยๆครับได้ครับภรรยาคนที่สองอนุญาตที่จริงแล้วการแต่งงานมากกว่า1คนเนี่ยอัลเลาะห์อนุญาตอยู่แล้วผู้หญิงคนแรกคนที่2ถึงคนที่4เนี่ยไม่มีสิทธิ์ค้านเพราะนี่สิ่งที่ศาสนาอนุญาตแต่อัลเลาะห์บอกว่าอัลเลาะห์บอก4ก่อนนะ3 2 1ถ้าให้ความยุติธรรมไม่ได้ให้มีเพียง1แต่ถ้าให้ความยุติธรรมได้เอาเลยแต่ถ้าให้ความยุติธรรมไม่ได้เห็นมั้ยครับนี่ต้องอยู่บนพื้นฐานความยุติธรรมครับยศกันเรามีครับยศกันเราคอยรอนครับอาจารย์ครับครับน่าจะหมดนอกประเด็นได้ครับครับคำถามสุดท้ายนะได้ครับขอไม่หน่อยผมก็ให้เจ้าภาพนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้ดูนาฬิกาเนี่ยวันนี้ลืมเอากะนาฬิกาบิสมิลลาห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะอะลัยกุมสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์อาจารย์ครับมุสลิมเราถ้าตายไปแล้วเนี่ยนะจะต้องถูกด่านแรกถูก3ประการใช่ไหมใช่ไหมหรือสอบสวนที่มันก็จะมาสอบสวนครับเอาว่าครับ1มารอบบุกะใครคือพระเจ้าของเจ้า2วามันนบีมุกะใครเป็นนบีเจ้า3วามาดีนุกะศาสนาของเจ้าคือศาสนาอะไรอะไรคราวนี้จะถามเจ้าว่าคนที่ทำบิดอะห์เป็นประจำแล้วก็ปล่อยชีวิตกระทั่งเขาตายไปเนี่ยครับแล้วเขาไม่ได้กลับได้กลับเนื้อกลับตัวครับเขาจะตอบ3ประการนี้ตอบได้ไหมครับได้ผมไม่ต้องทวนแล้วนะเพราะว่าใส่ใหม่แล้วผมจะยกคาดิสให้ฟังก่อนยาจิบรีลวันหนึ่งเนี่ยจิบรีลเนี่ยยาอันนีเนี่ยมาหาฉันแล้วก็มาแจ้งข่าวดีกับฉันแจ้งข่าวดีว่ามันมาตะลายุชิริกุบิฮิชัยอาใครก็ตามที่เสียชีวิตในสภาพที่ไม่ทำชิริกเลยชิริกคือการตั้งภาคีดะคอลันยันนะได้เข้าสวรรค์อบูซะรินถามท่านนบีว่าวะอินซะรอกะวะอินซะนาแม้ว่าเขาจะขโมยหรือเขาทำซินากันนั้นหรือนบีบอกใช่ว่าอินซาระก็ว่าอินซานาแม้ว่าเขาจะขโมยหรือทำซินาก็ตามในเบื้องต้นคนที่ไม่ทำชิริกแล้วเป็นมุสลิมไม่ทำไม่พาชิริกพาตายเนี่ย
ถ้ามีชิริกเรียกมุชริกไม่เรียกมุสลิมได้เข้าสวรรค์ก่อนได้เข้าสวรรค์ก่อนทีนี้ถ้าเขามีบาปวันกิยามะห์เขาช่างบุญช่างบาปถ้าข้างขวาหนักข้างขวาหนักก็เข้าสวรรค์โดยไม่ต้องถูกสอบสวนถ้าข้างซ้ายหนักก็เข้าลงนรกก่อนสุดท้ายหมดบาปจึงเข้าสวรรค์ฉะนั้นสุดท้ายแล้วมุสลิมเนี่ยเข้าสวรรค์หมดเข้าใจนะประการต่อมาถ้าเขามีความผิดคนหนึ่งทำบิดอะห์แต่เวลาเดียวกันเราก็เห็นเขาเนี่ยทำความดีในเรื่องอื่นทำดีต่อพ่อแม่พูดจาไพเราะช่วยเหลือคนอื่นข้างขวาได้เวลาละหมาดไปละหมาดที่สุเราเราว่าอ้างสลับเนี่ยไม่เคยไปสุดท้ายแล้วเนี่ยค่าความดีของเขาหนักกว่าเขาก็ขึ้นสวรรค์แม้ว่าเขาจะมีความชั่วซินาขโมยบิดอะห์ก็ตามถ้าความดีหนักแล้วเราก็เข้าสวรรค์นบีบอกว่าไงชาฟาอาตีฉันจะชาฟาอะไถ่โทษมินั่นกับบาอิดบาปใหญ่ให้กับเขาฉะนั้นเรานี่เข้าใจคาดเคลื่อนเยอะนะครับว่าคนที่ทำบิดอะห์เนี่ยต้องลงนรกอย่างเดียวไม่ใช่นะครับถ้าเขาเตาบ้าก่อนตายอ่ะนะกินเหล้าเตาบ้าก่อนตายอ่ะซินาเตาบ้าก่อนตายเขาก็หมดบาปแต่เรานี่ยังมีบาปที่อยู่ในใจก็คือบาปที่ไปว่าเขาไปตำหนิเขาทีนี้ในกุโบสเนี่ยจะต้องถูกสอบสวนและตอบคำถามมันก็ขึ้นอยู่กับว่าการงานของที่วยีถามเนี่ยการงานที่เขามีอยู่ถ้าเป็นการงานที่ดีมากกว่าที่ชั่วเขาก็ตอบได้แต่ถ้าเขามีการงานที่ผิดการงานที่ความผิดเยอะกว่าเขาก็ไม่สามารถตอบได้ในกุโบสก็ถูกลงโทษวันกิยามะห์ก็ถูกลงโทษนี่เรื่องปกติแต่ถ้าเกิดว่าในขณะที่ยนต์กุโบสมีความผิดอย่างที่ว่านี้ลูกหลานทำสรกอยาริยะให้ทำไปทำไปเยอะขึ้นเยอะขึ้นข้างขวาของเขาก็จะหนักก็ได้หรือในวันกิยามะห์อัลลอฮฺอภัยโทษให้แก่เขาก็ได้เห็นไหมอ่ะฉะนั้นบอกกับพวกเราวันนี้เนี่ยวันนี้อย่าไปชี้หน้าด่าใครว่าคนนั้นเป็นอย่างนั้นอย่านะวันหนึ่งเนี่ยที่เขาเตาบ้าตัวความผิดอัลลอฮ์ก็ลบออกอัลลอฮ์ก็ลบออกถ้าเขาไม่เตาบ้าอย่างที่ว่าเขาก็มีความถ้าเขาไม่เตาบ้าเรื่องบิดอะห์สมมติเรื่องบิดอะห์เขาไม่เตาบ้าแต่ปรากฏว่าเรื่องอื่นที่เขาทำความดีเยอะมากกว่าที่เขาทำบิดอะห์เพราะเขาเป็นมุสลิมนี่เขาก็สามารถตอบคำถามของมุงกัตนาเกตได้แต่ถ้าหากว่าความชั่วของเขาไม่ใช่มีบิดอะห์อย่างเดียวมีเรื่องอื่นด้วยแต่เขาไม่เตาบะห์แน่นอนอย่างยิ่งยวดเขาก็ตอบคำถามไม่ได้ฉะนั้นการตอบได้หรือไม่ได้ต้องอยู่ที่ตัวเขาอินนันอามาลูบินคอวาตีมการงานอยู่ในบั้นปลายชีวิตนะฮะ4 ทุ่มแล้วครับครับขอโทษครับยะซากัลลอฮ์ครับเดี๋ยวลงแล้วครับขอสั่งถามนะครับครับเนี่ยพอพูดแล้วเนี่ยมันยาววันหลังต้องมาคุยเรื่องบิดาอยู่ถามว่าบิดาที่บอกว่ามาลิกาไล่ไม่ให้กินน้ำบิดาแบบไหนฮะเขาทำบิดาจนกระทั่งดอลาละหลงผิดเลยประการต่อมาคนทำที่เราอ้างว่าเขาทำบิดอะห์เนี่ยเขาทำบิดอะห์บิดอะห์นี่แปลว่าต่อเติมศาสนานี่แรงนะศาสนาบอกไม่มีเขาบอกว่ามีเขาทำบิดอะห์เนี่ยเพราะเขาเจตนาต่อเติมศาสนาหรือเขาเข้าใจว่านี่คือศาสนาผมเนี่ยไม่เจอหนังสืออะไรเลยเจอหนังสือคู่มือมุสลิมแล้วเขาเขียนว่าก่อนละหมาดให้อุซอนลีผมก็อ่านอุซอนลีจนกระทั่งผมเสียชีวิตวันกิยามะห์ถามทำไมอ่านอุซอลลียาอัลเลาะห์ฉันเจอตำรานี้เห็นยังผิดไหมไม่ผิดอีกเพราะเขาเอาวามไม่รู้อัลเลาะห์จะถามคนเขียนหนังสือว่าเขียนเนี่ยเอามาจากไหนยาอัลเลาะห์ฉันตำราสมัยก่อนก็มีไม่กี่เล่มเขาก็ฉันก็อ้างมาผิดไหมอีกไม่ผิดอีกเพราะนบีบอกว่าคนที่ฟัตวาแล้วคอตอมันผิดเนี่ยได้1 ผลบุญถ้าถูกได้2 ผลบุญ
ตกลงเขาเข้าใจว่าเป็นศาสนาหรือเขาตั้งใจว่าเขาต่อเติมศาสนาไปคุยกับเขาก่อนก็ย่อฉันสอนและย่อบอกว่าครูย่อสอนเขาอ้างครูคนนั้นสอนเขาเอาวามเขาไม่รู้เรื่องศาสนาเขาทำอย่างเนี้ยจนกระทั่งตายถามว่าอัลลอฮ์เอาผิดเขาไหมอ๋อถ้าเขาอ้างอาจารย์คนนั้นก็ต้องไปตอบกับอัลลอฮ์และถ้าอาจารย์คนนั้นบริสุทธิ์ใจอ่านจากตำราเล่มนี้แล้วเขาฟัตวาผิดเขายังได้หนึ่งผลบุญปัญหาคือเราต้องใจกว้างครับวันนี้อย่าด่าใครถามจริงๆนะว่าบังอุตริกรรมต่อเติมศาสนาใช่ไหมเฮ้ยต่อเติมศาสนามันก็บาปสิวะอย่างนี้เขาเข้าใจว่านี่ศาสนาแล้วอ่านอุซอนลีเนี่ยพี่น้องรู้ไหมว่าการอ่านอุซอนลีเนี่ยเขาให้กับคนที่จะอัลไซเมอร์คนแก่โต๊ะคนหนึ่งโทรมาถามผมบอกอาจารย์โต๊ะเนี่ยจะละหมาดโต๊ะก็จะบอกว่าเนี่ยฉันจะละหมาดซูรี่นะสี่รากัดนะโต๊ะบาปไหมโต๊ะไม่บาปทำเลยเพราะโต๊ะย้ำความจำไม่ค่อยดีลงนรกไหมไอ้ปากแบบนี้จะลงนรกก่อนเพราะว่าคนอื่นความดีเนี่ยไปให้เขาความชั่วของเขาเนี่ยมาให้เราเดี๋ยวว่าใครเนาะเดี๋ยวยาวเนี่ยหิวข้าวต้มกันแล้วเนี่ยนะพอแล้วเนาะแห้งแล้วใช่ไหมเอามาอัพทีนะฮะนะเห็นพี่น้องตั้งใจฟังนะบอกสี่ทุ่มแล้วนะเดี๋ยวก่อนนะสี่ทุ่มแล้วใช่ไหมเนี่ยครับผมมาได้ยังไงสี่ทุ่มแล้วนะครับไปแล้วนะครับครับโอปีไลอะไรนะมาต่อหรือพึ่งอินชาอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์นะครับโอปีไลตอฟิกมันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์